อย,อย่างยุทธศาสตร์ชาติที่มีการกําหนดภารกิจของกระทรวงคมนาคมและเกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขามีการกําหนดแนวทางเอาไว้ยังไงบ้างคะโดยที่เราจะต้องเดินไปตามยุทธศาสตร์นั้นนะคะครับเาก็กาหนดว่าในระบบโลจิสติกส์คมนาคมโลจิสติกส์นะครับเป็นมูลค่าเป็นคอสโลจิสติกคอสเนี่ยภาคการขนส่งเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีมีสัดส่วนเยอะค่ะฉะนั้นของเราเนี่ยเราถ้าเราจะการขนส่งหรือเดินทางด้วยระบบ ทางรถยนต์ทางบกเนี่ยต้นทุนมันจะสูงะฉะนั้นก็คือนโยบายของกระทรวงครรมนาคมนะครับภายใต้การนําของท่านรัฐมนตรีสักยามชิดชอบท่านก็ให้แนวทางมาเลยว่าเราต้องทําถนนยุทธศาสตร์ที่ลดต้นทุนโลจิสติกลงเราลดต้นทุนยังไงครับเราก็ทําเป็นทางเลี่ยงทางลัดช็อตคัดมิดซิ่งลิงก์ต่างต่างเพื่อที่จะลดระยะเวลาการเดินทางลดระยะจานวนกิโลที่ลดระยะทางในการเดินทางมันก็จะประจัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับการเดินทางก็สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างว่า าทางรถไฟสายใหม่ที่หรือทุกที่เนี่ยทั่วประเทศเรามีเราพยายามจะชิปโหมดจากขนส่งเนี่ยให้มันไปสู่ระบบรางซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกะฉะนั้นกรมทางหลวงชนบทก็ต้องไปพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อไปสนับสนุนย่านกองเก็บ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเนอร์ยาร์ดจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่มุกดาหารหรือที่นครพนมต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องทำถนนเข้าไปเริรฟเพื่อเป็นลดต้นทุนโลจิสติกคอรสให้ได้เพื่อที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเม,เมื่อเราทำพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ครบถ้วนการจัดแลนดกิ้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในระดับนานาชาติเนี่ยแลนกิ้งเราจะดีขึ้น ภาพลักษณ์ของนักลงทุนที่จะเข้ามาก็มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างพื้นฐานเรามีพร้อมการลงทุนก็จะกลับเข้ามาในประเทศไทยการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนสินค้าเราก็จะถูกลงก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่เราทําตามนโยบายของระดับชาติระดับ แผนสภาพัดและการนโยบายของกระทรวงคมนาคมเป็นต้นครับท่านองพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเส้นทางไหนที่พอพอกรมทางหลวงชนบททาแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือมันเห็นภาพชัดเจนมากเลยว่ามันช่วยตอบโจทย์เรื่องของยุทธศาสตร์โดยเฉพาะกับเรื่องของการลดต้นทุนในการขนส่งเนี่ยคะ่ะผมยกตัวอย่างในภูมิภาคแล้วกันนะก็พราถนนทางหลวงชนบทไปทาอยู่ที่ภูมิภาค,คที่เราทําสําเร็จเป็นรูปธรรมก็คือเขตเศรษฐกิจจังหวัดตากคือแม่สอด ถนนผังเมืองรวมเราทําไว้อย่างดีเลยนะชือ่อเชื่อมโยงเพื่อที่จะให้โครงสร้างพื้นฐานนักลงทุนต่างๆได้มีความสะดวกในเรื่องของของการเดินทางนะครับในแก้ไขาปัญหาจราจรแล้วก็เชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักของกรมทางหลวงแล้วก็มี เชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาในสะพานข้ามแม่น้ําเมยเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งในภาคตะวันออกแค่ในภาคตะวันตก,ตน,ตกนะครับ<ก>ส่วนภาคตะวันออกก็เห็นชัดก็คือที่สักแก้วอันนี้เราก็ไปทาไ้เยอะ,ะแล้วกําลังทาอยู่ปัจจุบันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่2จังหวัดคือคที่มุกดาหารและนครพนมสอดรับกับแนวเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่รัฐบาลจะพยายามผลักดันจากบ้านไผ่ไปสู่มุกดาหารและนครพนมเชื่อมออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ฉะนั้นทางหลวงชนบทไปทําอยู่2จังหวัดนี้ก็คือมีถนนโคร ายทางหลวงชนบทเข้าไปเสิร์ฟในจุดที่เป็นคอนเทนเนอร์ยาร์ด er ข,ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าของกรมขนส่งทางบกอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่อสะพานวิทยาพาพไทยลาวที่สวรรค์นนเขตและท่าแขกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ